ับผมไอรอนจากช่องแองเกิลแมนนะครับผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นกรดย้อนมาได้มา 3-4 ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนาะที่อยากจะหายจากไอรอนนี่ไวๆดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยเองนะครับว่าไหนกินได้ไหนกินไม่ได้คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงน้ำอัดลมนะครับผมทุกยี่ห้อเลยว่าคนเป็นกรดไหลย้อนกินได้หรือเปล่าที่จริงก็ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันกินไม่ได้นะครับผมมันกินไม่ได้แน่นอนผมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยไหนก็เราก็ทำคลิปกดไหลย้อนมาเยอะแยะแล้วก็เลยทำสักคลิปแล้วกันก็เรามาดูค่าเพจของน้ำอัดลมกันก่อนดีกว่าค่าเพจคืออะไรค่าเพจคือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือของเหลวนะผมถ้าค่าเพจนั้นน่ะต่ำกว่า7ซึ่งว่าน้ำอาหารหรือว่าของเหลวชิ้นนั้นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมน้ำอัดลมเนี่ยจะอยู่ที่ 2.3 นะครับโอ้โหโคตรของโคตรกดอะกดเยอะมากและมันแทบจะเทียบเท่ามะนาวเลยนะคือมันเป็นกรดล้วนๆเลยอะแล้วก็น้ำอัดลมรสอื่นเนี่ยจะอยู่ที่ 2.5 หรือแม้แต่น้ำอัดลมที่ไม่มีสูตรน้ำตาลเนี่ยจะอยู่ที่ 3.2 แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แล้วครับผมมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่กดเยอะมากๆน้ำอัดลมเนี่ยนอกจากจะมีกดแล้วแล้วก็น้ำตาลยังเยอะมากแล้วก็ยังมีคาเฟอีนอยู่นะครับผมซึ่งตามแหล่งข้อมูลเนี่ยคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟหรือว่ามันก็อยู่ในน้ำอัดลมด้วยในด้วยเนี่ยมันทำให้การย่อยอาหารน่ะยากขึ้นด้วยครับผมก็ต้องเข้าใจนะว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนน่ะเราโดนกดน่ะเล่นงานอยู่แล้วครับผมไม่งั้นเราก็เป็นกรดไหลย้อนหรอกแล้วไอ้การกินอาหารที่มีกรดเข้าไปอีกอ่ะอย่างเช่นน้ำอัดลมเนี่ยมันก็ยิ่งมันก็คือการเพิ่มกรดทางตรงเลยครับผมคืออย่างน้อยเรากินอาหารที่แบบเช่นอะไรอ่ะสมมติเรากินอาหารเช่นกินอาหารที่มีค่า pH 6.5 อะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็มีกรดนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ทำร้ายขนาดนั้นแต่ว่าไอ้น้ำอัดลมที่มีค่า pH 2.5 เนี่ยกินเข้าไปแล้วมันคือกดเข้าไปกัดกว่าเดิมอีกอ่ะผมจำได้ว่าตอนที่ผมเป็นกดไหลย้อนขึ้นคอนะคือแต่ว่ามันก็อยากกินน้ำอัดลมอ่ะโอ้โหพอกินไปนะน้ำอัดลมตอนผ่านคอนะเหมือนของมีคมบาดคอข้างในเลยทรมานมากทรมานสุดๆแต่มันก็อร่อยครับผมก็คลิปนี้ก็สุดที่เพียงเท่านี้นะผมต้องคิดกับอาหารแล้วกดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ